อ้าวตอนนี้ก็มาถึงข้อที่168ทำไมนั้นท่านพระอานนท์กับภิกษุจำนวนมากกำลังตัดเย็บจีวรอยู่ในวิหารของเจ้าคัตตายะสกยะพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่คัตตายะวิหารหรือวัดของพวกเจ้าคัตตายะเพราะว่าพระพุทธองค์ประทับเพื่อพักในตอนกลางวันอยู่ที่วัดอีกวัดหนึ่งเคมตะวัดของเจ้าสักยะเหมือนกันในกรุงอบินละพัทที่แล้วตอนเย็นก็เสด็จไปที่วัดของเจ้าคัตตายักษ์พระอานนท์ภิกษุทั้งหลายก็กำลังทำจีวรเป็นจีวรการในเวลาทำจีวร ที่เขมกะสักยะนั้นภิกษุจำพรรษาภิกษุที่อยู่ในนั้นก็มีเป็นจำนวนมากพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่นั่นก็ยังไม่ได้ถามใครไม่มีคนที่จะถามตอนเจนมาออกจากที่หลีกเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วออกฌานสมาบัตินู่นนิโรธสมาบัติอะไรเรียบร้อยแล้วก็ประเด็จไปที่คัตตายะวิหารก็เจอพระอานนท์เป็นต้นภิกษุอีกจำนวนมากทำจีวรกันอยู่นะพุทธองค์ก็ตรัสว่าอานนท์ภิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบเนืองๆซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะนั้นชอบคณะยินดีกับหมู่ฝูงอยู่กันเป็นคณะเนี่ยประกอบเนืองๆเรื่องการคลุกคลีในคณะนั้นไม่งามเลยนะไม่งามเลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้พอใจในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบเนืองๆชอบยินดีนั้นบันเทิงอยู่ในคณะจะเป็นผู้ที่ได้เนกขัมมสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขหรือสัมโพธิสุขนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าว่ามีการอยู่คลุกคลีกันกับหมู่คณะซึ่งมันเป็นกฎเหล็กอยู่อย่างหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัตินะเขาเรียกว่าเป็นกฎเหล็กในภาษาบาลีว่าสังคณิกาลามตาการยินดีคลุกคลีอยู่กับในหมู่คณะนี่ก็พระองค์ก็ตรัสว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนะเพราะว่ามัวไปคลุกคลีอยู่กับหมู่กับคณะคนสองคนสามคนหรือสี่คนขึ้นไปอย่างนี้มาคุยกันขมงชงเฉงไม่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานไม่ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั่นก็บรรลุผลของการบรรลุก็ช้านะไม่สามารถที่จะบรรลุได้ในทันทีทันใดต้องคอยกลับไปกลับมาแล้วก็ไปรักษาใหม่อ่ะทำใหม่ทำใหม่ทีนี้ก็มีอธิบายในเรื่องของคำว่าเนกขัมมสุขเนี่ยจะหมายถึงความสุขของผู้ที่ออกจากกามได้แล้วนะเนกขัมมสุขนะแต่กามก็คือกามคุณทั้งห้า
ไม่ไปลุ่มหลงมัวเมาไปยึดติดนะเพียงแต่ให้เป็นไปตามธรรมชาติรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นกามคุณให้เบาบางลงหรือให้หมดไปก็ตามอัธยาศัยคุณโยมเอาพงศักดิ์โอภาสาธุครับผมพระใหม่พงศักดิ์หลวงพ่อนมัสการครับหลวงพ่อเอาสาธุครับนี่ก็เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับที่ว่าปวิเวกสุขนั่นก็จะหมายถึงความสุขที่สงัดจากกามก็อันเดียวกันปวิเวกกับเนกขัมมะสุริยันคำปาโอ้เอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วเอฟซีตัวจริงก็มาแล้วเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับนี่รายการแรกจบไปแล้วรายการแรกจบไปหนึ่งรายการทางดอยสุเทพมีรายงานอะไรบ้างนิมนต์นะครับดินฟ้าอากาศฝนตกฟ้าร้องยังไงบ้างที่ไอแลนด์นี่เขาจะมีพยากรณ์อากาศแล้วก็มีเตือนบอกว่าเตือนระดับเหลืองเตือนระดับเหลืองเนี่ยหมายถึงว่าจะมีฝนฟ้าคะนองหรือจะมีพายุแรงนะแต่ว่ายังแค่ระดับเหลืองถ้าระดับแดงเนี่ยนะออกไปไหนไม่ได้อย่างที่เป็นต้นนะอันนี้ก็การที่ภิกษุนะมีความยินดีมีความคลุกคลีกันเนี่ยมีความคลุกคลีกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะในกฎเหล็กของการปฏิบัติกรรมฐานนี่บอกไว้เลยว่าณสังคณิกาลัมมตานะไม่ยินดีในเรื่องของการคลุกคลีด้วยหมู่คณะตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะดังนั้นการที่มีคลุกคลีอยู่กับหมู่คณะเนี่ยนะก็ยังถือว่ายากในการที่จะบรรลุปวิเวกสุขนี่จะหมายถึงความสุขที่สงัดจากกามอุปสมะสุขหมายถึงความสุขอันสงบเป็นไปเพื่อการเข้าไปสงบกิเลสมีราคะเป็นต้นอันนี้แหละอุปัสสมะถ้าในอนุสติจะอยู่ในข้อสุดท้ายคืออุปัสสมานุสติคือระลึกถึงพระนิพพานระลึกถึงการหลุดพ้นแล้วการบรรลุแล้วคุณโยมฝนศิลากราบสาธุเจ้าสาธุเจ้าเรื่องพลศิลาเข้ามาแล้วโมทนาอ้าวอันนี้ก็พูดถึงการละนะกามสุขอันนี้อีกข้อหนึ่งว่าสัมโพธิสุขนั่นหมายถึงความสุขจากการตรัสรู้เพราะเป็นที่ไปเพื่อตรัสรู้มรรคคือหนทางในการที่จะเข้าสู่การดับความทุกข์กราบนมัสการครับคืนพรุ่งนี้21ค.ค.67การจัดการเตียวขึ้นดอยในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปผู้ใดใช้รถใช้ถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพโปรดใช้ความระมัดระวังเพราะศรัทธาประชาชนจะขึ้นมาเป็นจำนวนมากครับแน่นอนว่าบางทีมันก็ต้องปิดถนนข้างหนึ่งนะข้างนี้เขาเดินขึ้นมาห้ามรถวิ่งเลยแล้วก็ให้รถวิ่งอีกข้างหนึ่งทางด้านนี้อย่างเงี้ยรถวิ่งข้างเดียวคนเดินข้างหนึ่งรถวิ่งข้างหนึ่งสมัยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยคนเยอะมากแต่ตอนหลังมานี่หลังจากโควิดหายไปแล้วก็มาเริ่มเปิดขึ้นใหม่นี่ก็เบาลงมาหน่อยตอนนี้จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่สำหรับการเตียวขึ้นดอยสำหรับการเตียวขึ้นดอย
เอาสาธุครับท่านอาจารย์สุริยันสาธุสาธุ อันนี้คำว่าเจโตวิมุตต์เจโตวิมุตต์ในที่นี้นี่ก็จะหมายถึงความหลุดพ้นแห่งจิตฝ่ายรูปาวจรและฝ่ายอรูปาวจรทั้งสองอย่างทั้งรูปาวจรทั้งอรูปาวจรอันนี้หมายถึงในอภิธรรมนะเจโตวิมุตติยาจะขึ้นมาเป็นจำนวนมากก็เตือนทุกท่านได้โปรดระมัดระวังเรื่องถนนหนทางเพราะคนมีจำนวนมากก็จะมีความผิดพลาดได้โมทนาเจ้าท่านอาจารย์สุริยันอาจารย์สุริยันคำปราวัดพระธาตุวัดสุเทพ อ้าวตอนนี้ก็อานนท์เราไม่พิจารณาเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ไม่เกิดโศกไม่เกิดปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจอุปายาตก็รูปที่บุคคลกำหนดนั้นยินดีกันนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นเลยไม่อยู่คงที่คือไม่อยู่คงที่ไม่อยู่คงที่ต่อไปก็มาดูข้อ187187อานนท์ก็วิหารธรรมนี้แลที่ตถาคตตรัสรู้แล้วในที่นั้นคือตถาคตเข้าสุญญตาในภายในเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่ถ้าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอัมมาตของพระราชาเดียรถีสาวกของเดียรถีเข้ามาเข้ามาหาตถาคตผู้มีโชคอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ในที่นั้นตถาคตย่อมมีจิตน้อมไปในวิเวกต้องมีจิตน้อมไปในวิเวกคือในที่นี้จะหมายถึงน้อมไปในนิพพานมีจิตน้อมไปในวิเวกคือหมายถึงว่ามีจิตน้อมไปในนิพพานโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกหลีกออกแล้วยินดียิ่งแล้วในเนกขมะคือสิ้นสุดคือมีความสิ้นสุดเป็นผู้ที่สิ้นสุดเป็นผู้ที่สิ้นสุดจากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงผู้ทำการเจรจาที่เกี่ยวเนื่องด้วยการขับการชักชวนเท่านั้นในบริษัทนี้โดยแท้อานนท์ก็เหตุนั้นถ้าภิกษุแม้หวังว่าเราจะพึงเข้าสุญญตาในภายในอยู่ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นนั่นหมายถึงว่าการตั้งจิตให้มั่นหมายถึงการตั้งจิตให้มั่นคงนี่คือข้อ147ต่อไปเป็นข้อ188ภิกษุตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเป็นเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอันเกิดจากวิเวกอยู่ต่อไปบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานและบรรลุจตุตถฌานก็เหมือนเดียวกัน
คือตั้งจิตไว้ภายในเนี่ยให้สงบทำจิตให้มีธรรมเป็นเอกผุดขึ้นภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในเมื่อเธอใส่ใจสุญญตาในภายในจิตก็ย่อมจะแล่นไปไม่เสื่อมไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในสุญญตาในภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญตานั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจบุญสุญญตาในภายในจิตจริงไม่แล่นไปไม่เสื่อมไปไม่ตั้งมั่นและก็ไม่น้อมไปในสุญญตาภายในนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในสุญญตาภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาภายนอกภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาภายในและภายนอกภายในก็จะหมายถึงยตนะภายในกามคุณกิเลสทั้งหลายภายนอกนี่จะหมายถึงวัตถุกามคือวัตถุที่จะเข้ามากระทบกับภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเองซึ่งจะมาเข้ามากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจ นั่นจะบางทีมันงงงงเรื่องเวลานะคุณโยมฝนศิลาโยมฝนโยมฝนนะมันต้องคอยดูเวลาบ่อยๆอ้าวต่อไปภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในและภายนอกใส่ใจสุญญตาในสมาบัติเมื่อเธอใส่ใจอเนนชาสมาบัติจิตจึงไม่แล่นไปไม่เสื่อมไปนะไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในอเนนชาสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอเนนชาสมาบัตินั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจอเนญชาสมาบัติจริงจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในอเนญชาสมาบัติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอเนญชาสมาบัตินั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อภิกษุตั้งใจตั้งจิตภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมอันเอกผุดขึ้นในจิตนี่ด้วยสมาธินิมิตนั้นภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในเมื่อเธอใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงแล่นไปนี่เลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในบุญสุญญตาภายในสุญญตาภายในเมื่อเกิดเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญตานั้นมีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจสุญญตาภายในจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในสุญญตาภายในฉะนั้นดังนั้นภิกษุนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในสุญญตาภายในด้วยอาการอย่างนี้นะอ้าวต่อไปอานนท์หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมสามอย่างนี้
ย่อมน้อมไปเพื่อการเดินจงกรมภิกษุนั้นจึงเดินจงกรมด้วยหวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาเป็นต้นและโทมนัสจะครอบงำเราผู้เดินจงกรมอยู่อย่างนี้ไม่ได้จะครอบงำเราไม่ได้อภิหารธรรมในที่นี้จะหมายถึงสมถะและวิปัสสนาการอยู่ด้วยหลักสมถะวิปัสสนา40อย่างอยู่ด้วยหลักสมถะ40อย่างวิปัสสนาอีก73รวมเป็น100113อันนี้เรียกว่าวิหารธรรมอยู่อย่างมีวิหารธรรมคืออยู่ด้วยกรรมฐานทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองต่อไปภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการนั้นในการยืนด้วยการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยจิตย่อมไม่ย่อมไปเพื่อการนั่งภิกษุนั้นนั่งด้วยหวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจะครอบงำเราผู้นั่งอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้อาจารย์กายเข้ามาก ายหานรงค์วัดพุทธวัดพระสิงห์ยูเคสาธุครับสาธุสาธุโอ้ยังไม่นอนนะนี่นอนดึกนอนดึกเตรียมงานจะมีงานใหญ่วัดพระสิงห์วันที่23เดือนหน้ามิถุนายนก็อย่านอนดึกเกินไปเดี๋ยวตอนกลางวันจะง่วงตอนกลางวันจะง่วงเอาละทีนี้เรามาดูข้อต่อไปภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในการนอนด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการพูดเธอใส่ใจว่าเราจะไม่พูดเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอำมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนพวงดอกไม้ของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องชนบทสตรีหรือคนกล้าหาญหรือตรอกหรือเรื่องท่าน้ำเรื่องคนล่วงลับไปแล้วคนเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ใจพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการพูดนั้นด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ดูไปดูมาก็หมดเวลา มหาสุญญตาสูตรนี่ก็คงยังต้องมีอีกยังต้องมีในวันต่อไปตอนนี้ก็มาหมดตอนที่ว่ามีสัมปชัญญะในการพูดมีสัมปชัญญะในการพูดนะสำหรับอันต่อไปเรื่องต่อไปก็ค่อยเพิ่มเติมว่ากันเข้ามาอีกสำหรับวันนี้รายการธรรมะท่านสุดท้ายเอกทานทองมาแล้วท่านสุดท้ายวันนี้เอกสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆเอกทานทองเอกทานทอง
โอ้อยู่ทางไหนเนาะนี่ไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นท่านนานแล้วก็เป็นรูปพระด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันไกลไม่เห็นไม่ชัดถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยเพราะบางทีมันดึกตามันก็ลายตามันลายสำหรับตอนนี้ก็จะต้องได้อำลาก่อนจะต้องได้อำลาก่อนขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาชมในรายการเอามาให้กำลังใจในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าวันนี้โดยสุดท้ายคือคุณเอกทานทอง พร้อมกับอาจารย์กายหานนลงก่อนหน้านี้สาธุสาธุขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยด้วยไม่ด้วยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประฐานเดียวขอเจริญพร